เดี๋ยวไปต่อกันครับไปดูคู่ที่4ของรายการนะครับขุนเข่าติดปีกมาแล้วครับวันชัยเกียรติหมู่9วันนี้ก็เจอกับรุ่นน้องครับวีรพลเล็กวอร์วันชัยครับหรือวีรพลเล็กเอ็กซ์ซิลิคอนยิมคนเดียวกันชื่อชั้นกระดูกประสบการณ์นี่โอ้โหวันชัยก็เหนือกว่าเยอะเจอมาหมดแล้วครับมวยเก่งๆในพิกัดประมาณนี้ครับ12 13นี่เจอมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานเมืองเล็ก3ดีก็เจอมาบ่อยสลาวุฒิสจวิชิตก็เจอมาแล้วพลังพลก็เจอมาหลายครั้งกระดูกมวยนี่เขาแนวหน้าเลยครับทางด้านวันชัยส่วนวีรพลเล็กวอวันชัยครับก็เป็นลูกศิษย์ของเสียชัยโตเกียวครับเตะหนักต่อยแรงเลยนะครับวีรพลเล็กคนหนึ่งเข่าเอาศอกศอกครับเมาโอ้กรรมการยืนนับ8เลยครับเหมือนจะไม่ฟื้นด้วยน่าจะเข้าไปที่เบ้าตาครับยก3ครับดูไปจังหวะจะสอดแขนปักโอ้ยงัดศอกซ้ายมาครับไปสอดแขนครับหน้าเปิดพอดีครับวีรพลเล็กก็งัดศอกซ้ายมาครับนัวไม่แตะพื้นด้วยครับแต่ว่ามันเสียอาการครับเนี่ยครับนัวไม่แตะพื้นก็ต้องนับอาการมันไม่สามารถชกต่อได้ครับณตอนนั้นกรรมการเลยต้องนับ8ให้ฟื้นก่อนชกต่อได้ครับแต่ดูว่าอาการมวยยังไม่ดีขึ้นวีรพลเล็กขย่ำแล้วครับขย่ำแล้วครับเช็คบินได้ไม่ได้โอ้โหโยนเข่าหมัดค้ำศอกกะจะเอารุ่นพี่ให้อยู่เลยครับนี่บุรีรัมย์เหมือนกันเอาเสียบเหมือนจะยังไม่ฟื้นครับดูแล้วน่าจะโดนศอกบริเวณเบ้าตาครับของวันชัยกัดฟันกัดฟันแต่ว่าต้องยกการ์ดด้วยครับอาการมวยตอนนี้นี่วีรพลเล็กดีกว่าเยอะบินตีไปทีนึงเสียบขวาครับเสียบได้แล้วฟื้นไม่ฟื้นครับไม่แต่ว่าวีรพลเล็กในวันนี้นี่เขาแกร่งเหลือเกินครับขวาในอีกแต่วันนี้ไข่ล็อกไข่กันเลยขุนเข่าติดปีกวันนี้นี่ยังบินไม่ได้เจอลูกป้ายหน้าโอ้เป็นการแก้เกมที่ยอดเยี่ยมมากครับวีรพลเล็กรู้เลยครับว่าวันชัยที่เก่งในเรื่องของวงในก็ป้ายหน้าไว้ถีบทำลายจังหวะไปถีบอีกทีหมัดซ้ายครับขวาคอมาเกี่ยวได้แขนเดียวครับโอ้ช่วงชกแกเสียเปรียบเกี่ยวได้แขนเดียวตีเข่าไม่ได้ครับมวยเข่ามันต้องล็อกคอครับมันต้องขึ้นคอแทงซ้ายอีกช้าลงไปครับบอบช้ำที่สุดเลยครับวันชัยเจ็บตัวอีกแล้วครับนักมวยคนนี้นี่โอ้เมื่อก่อน10ล้อชนไม่ตายครับแต่ว่าในระยะหลังนี่น่าโดนแล้วมียุบมีย่นมาว่ากันต่อยก4โดนนับ8ไปยก3ครับทางด้านวันชัยยังยึดสไตล์ของตัวเองครับขวาคอลากมาแต่ว่าตัวเองหลังพิงเชือกครับไม่มีจังหวะบินต้องอย่าหลังพิงเชือกนะครับมีตะปนเล็กก็วันนี้แก้เกมมาดีครับแก้เกมมาดีครับแต่นัวเนียวงในครับออกอาวุธกันไม่ได้ล็อกครับโอ้ล็อกแบบนี้นี่วีรพลเล็กชอบเลยครับให้เวลาเดินไปพอไปโดนศอกแล้วดูว่าโอ้ยขี่ผิดช้าลงไปครับในวัย30ปีครับวันชัยเกียรติหมู่9จากบุรีรัมย์ครับโอ้โหนี่แหละครับมวยอายุเยอะๆแล้วครับแม่พอโดนเจ็บๆนี่เอามีโชว์ด้วยแม่ไปเล่นไม่ได้ครับหมัดมวยแทงเข่าไม่เจ็บแล้วครับสถานการณ์นี่ก็ไหลเป็นน้ำเลยครับอยู่ที่วีรพลเล็กแข้งซ้ายครับ
ไล่ไม่จนก็ปวดหัวโอ้สารภาพก็แบบนี้นี่ครับทีมงานเกียรติหมู่9ครับมาตามกันต่อยกสุดท้ายครับวันชัยมีหมัดหรือไม่มีครับยกนี้จะไปตีเข่านี่ให้ตียันเช้าอ่ะครับศอกใกล้ๆก็ไม่โดนนี่ตัวเล็กกว่าด้วยครับทางด้านวันชัยต่อยหมัดตัวเองก็ไม่ใช่มวยหมัดครับมวยเข่าเห็นเลยนะครับว่าทีต่อทีแล้วเนี่ยวีรพลเล็กหนักกว่าครับวันนี้ยอมแล้วครับยอมแล้วครับไปโดนนับก่อนนะเกมมันก็เลยขาดครับขึ้นมาคู่นี้เนี่ยวันชัยต่อแพงด้วยครับ11-8ไปโดนนับยก3เกมก็เปลี่ยนเลยหมดยกสุดท้ายครับรุ่นน้องครับก็ต้องก้มลงไปกราบรุ่นพี่ครับถือว่าเป็นภาพที่น่ารักครับอยู่ในเกมนี่ก็ชกกันแทบเป็นแทบตายครับเกมจบคือพี่น้องเพื่อนร่วมอาชีพกันเดี๋ยวมาดูการชูมือครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็เป็นทางด้านวีรพลเล็กวันชัยครับถือว่าหักปากกาเซียนเอาชนะวันชัยเกียรติหมู่9ไปหรือว่าวันชัยแรมโบ้อีสานนะครับไปได้นับด้วยในยกที่3ก็เลยทำให้เกมการชกเนี่ยมันสบายมากขึ้นเลยนะครับสำหรับเจ้าวีรพลเล็ก